กลายเป็นความภาคภูมิใจของคนพิการตาแต่สามารถพาทีมบานเตะคว้าแซมเมื่อทีมบานเตะคนพิการตาของนครหลวงเวียงจันทน์ด่วนจุดโทษดับฝันจุดโทษแขวงเวียงจันทน์1-0คว้าเหรียญคำเตะบานเสียงขวางพาราเกมก่อนอื่นขอสบายดีอีกครั้งหนึ่งมื้อนี้ทีมงานของพวกเขาจะพาไปเบิ่งทัพนักกีฬาบานเตะคนพิการตานครหลวงเวียงจันทน์ที่ดับฝันจุดโทษแขวงเวียงจันทน์1-0หลังเสมอกันในเวลาปกติ1-1คว้าเหรียญคำเสียงขวางพาราเกม2023นัดชิงชนะเลิศเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์มานั่นเองที่สนามบานเตะหญ้าเทียมปั๊มน้ำมันเสื้อไฟลาวสาขาแขวงเสียงขวางเมืองแปดซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือสาวลาวรวมถึงคนพิการทุกๆคนพอนี้จะเป็นแห่งพักดันและกำลังใจให้พวกเขาต่อสู้เหตุตามฝันที่หวังไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงสำหรับการแข่งขันบันเตะคนพิการตาในงานกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่3หรือเสียงขวางพาราเกม2023จัดขึ้นเพียง2วันก็คือระหว่างวันที่15หาวันที่16กุมภาพันธ์2023โดยมี2แขวงและ1นครหลวงห่วมสิงไซแข่งขันพบกันมดคัดเลือกเอาที่1และที่2ไปสิงเหรียญค้ำและที่3ได้เหรียญทองคล้องคอนั่นเองผ่านการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในเกมการแข่งขัน50นาทีตั้งละ25นาทีทีมละ5คนเตะ4คนหับ1คนปรากฏว่าทั้ง2ทีมแข่งขันกันอย่างสูสีผัดเปลี่ยนกันบุกกันหับต่างฝ่ายก็มีโอกาสจบสกอร์แต่ก็เฮ็ดหยังกันบ่ได้ในครึ่งเวลาทำอิดยังเสมอกัน0-0และกลับมาแข่งขันกันในครึ่งเวลาที่2แขวงเวียงจันทน์ไซผู้ลิ่น2คนเป็นแนวหน้าบุกและเป็นแขวงเวียงจันทน์ได้ประตูออกน้ำไปก่อน1-0จากการยิงของซุกก่อนที่นครหลวงเวียงจันทน์จะไล่ตีเสมอ1-1ทันควันจากการสังหารจุดโทษของสมศักดิ์จากนั้นกรรมการตัดสินก็เป่าหมากหวีดจบการแข่งขันส่งผลให้ทั้ง2ทีมต้องมาด่วนจุดโทษและเป็นทัพนักกีฬาบานเตะคนพิการนครหลวงเวียงจันทน์ยิงแม่นกว่าดับฝันจุดโทษแขวงเวียงจันทน์1-0คว้าเหรียญคำไปครองส่วนแขวงเวียงจันทน์ได้เพียงเหรียญเงินและเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพก็คือแขวงเสียงขวางสุดท้ายต้องขอขอบใจข่าวงูจากอ้ายสงการนักข่าวที่มีชื่อเสียงในวงการกีฬาลาวที่รายงานจากแขวงเสียงขวาง